ียบนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเราจะมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับแหมหิวเลยนะครับข้าวเจ้า5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเราเลือกกันมาแล้วอย่างคุณพ่อเนี่ยเลือกข้าว5สายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของแต่ละจังหวัดเอามาผสมกันในสัดส่วนที่ค่อนข้างเป็นความลับนิดนึงเป็นความลับนะฮะเพื่อที่ว่าเวลาผสมออกมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องแช่ข้าวก่อนไม่ต้องวุ่นวายง่ายที่สุดเลยซื้อไปเสร็จ1ห่อใช่มั้ยคะเวลาเอาไปหุงอ่ะข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนล้างให้สะอาดตวงสัดส่วนข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนแล้วก็กดใส่หม้อหุงข้าวหุงปกติจากนั้นข้าวจะออกมาเป็นแบบนี้คุณจะเห็นว่าสีของข้าวเนี่ยจะเป็นสีออกม่วงเข้มๆแบบนี้แล้วก็มีสัดส่วนของข้าวซ้อมมือข้าวสีนิลต่างๆเนี่ยนะทานเข้าไปดีต่อสุขภาพที่สำคัญอิ่มท้องด้วยนี่หลายคนบอกว่าข้าวแบบนี้เนี่ยเวลาทานแล้วจะนุ่มไหมโอ้โหลองดูนะฮะคุณผู้ชมข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนเท่านั้นแหละพอเสียงตึ้งมะของข้าวเด้งปุ๊บทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 นาทีให้เขาระอุครบขึ้นมาปุ๊บนะนี่ข้าวเรียงเม็ดอวบอิ่มแบบนี้เลยแล้วก็นุ่มจริงที่วันนี้มานำเสนอทั้งข้าวและกุนเชียงเพราะว่าช่วงนี้เทรนด์การรักสุขภาพมาแรงครับแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าเออการทานข้าวก็อยากทานข้าวอิ่มท้องเสร็จแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันเนื้อสัตว์ที่มีติดบ้านหลายครั้งอ่ะกินหมูกินไก่กินปลาบ่อยๆก็ต้องซื้อของสดมาแช่แข็งเก็บนานๆเนี่ยก็จะโดนความเย็นของตู้เย็นทำลายทำให้เนื้อหมูเนื้อไก่ไม่น่ารับประทานวันนี้ก็เลยมีหนึ่งเนื้อสัตว์ที่มีติดตู้เย็นไว้แล้วทำอะไรก็อร่อยคือกุนเชียงค่ะกุนเชียงของที่บ้านเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเป็นมินิค็อกเทลคือเป็นเม็ดเล็กครับเพราะฉะนั้นเวลาเอามาใช้ทำอะไรเนี่ยก็นุ่มอร่อยแต่ตัวกุนเชียงของที่บ้านเนี่ยนะคะคุณพ่อใช้เนื้อเยอะมันน้อยนั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะเอาไปทำกับข้าวหรือเวลาซื้อมาเสร็จแล้วไม่แนะนำนะให้ตัดห่อเสร็จแล้วเอาไปทอดเลยด้วยความที่กุนเชียงของเราเนี่ยมันหมูผสมน้อยมากๆเวลาเอาไปทอดเลยเนี่ยกุนเชียงเราจะแข็งสิ่งที่เราแนะนำคือแนะนำให้คุณเอาไปต้มก่อนตั้งน้ำจนเดือดเลยใส่กุนเชียงปริมาณพอกินลงไปคุณปิดไฟเลยก็ได้ค่ะทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเดือดๆนั้นนะเย็นสนิทแล้วคุณเอาเจ้ากุนเชียงนั้นมาทำกับข้าวง่ายที่สุดเลยคือสไลด์เป็นแผ่นบาบางทานคู่กับข้าวก็อร่อยละแต่ถ้าเกิดอยากทานอะไรรสจัดๆหน่อยเนี่ยนะอีกหนึ่งเมนูแนะนำค่ะเอากุนเชียงที่ต้มแล้วเนี่ยหั่นเตาเอาเข้าแอร์ฟรายเออร์ก็ได้คุณแป๊บเดียวให้พอผิวพอตึงจากนั้นเอามาคลุกกับพวกสมุนไพรกรอบกระเทียมกรอบหอมแดงกรอบใบมะกรูดกรอบแล้วก็พริกขี้หนูแห้งปรุงรสนิดนึงนะปรุงรสนิดนึงจะใส่เกลือใส่มะนาวคล้าแบบเนี้ยคุณเชื่อป่ะน้ำพริกกุนเชียงสูตรนี้อร่อยมากทานคู่กับข้าวแล้วก็ทำให้คุณทานผักได้เยอะมากๆเลยล่ะค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากจะง่ายนะฮะที่มีติดบ้านไว้อยากกินเมื่อไหร่ก็ทำได้ค่ะที่สำคัญเป็นแนวเพื่อสุขภาพด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าห้ามพลาดจริงๆครับผมสนใจในตอนนี้ผมดูทีวีปุ๊บโอ้โหติดตามอาจารย์มานานอยากกินสินค้าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเจ้า5สายพันธุ์กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลขายยังไงครับเวลาขายเนี่ยเราขายยกแพ็คไปเลยค่ะคุณผู้ชมซื้อไปเสร็จแล้วคุ้มแน่นอนเพราะว่าส่งฟรีทั่วประเทศราคาของเราเนี่ยนะคะกุนเชียง3ห่อเนี่ยรวมกันแล้ว450บาทค่ะส่งฟรีทั่วประเทศข้าวเนี่ยนะคะ4ห่อเนี่ยตี4กิโลเลยค่ะรวมส่งข้าวในน้ำหนักเยอะค่าส่งจะแพงแต่ไม่เป็นไรอาจารย์นี่สั่งจะดูแลให้4ห่อนี้4กิโล380ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะตีแล้วเนี่ยข้าวโลไม่ถึง100เลยรวมส่งใช่ครับคุ้มค่ามากแล้วที่สำคัญอันนี้เขาแบ่งเป็นโลๆเลยคุณสามารถเก็บได้หรือซื้อไปปุ๊บไปแจกได้ส่วนหนึ่งนะคะที่อยากบอกก่อนเลยก็คือตัวข้าวของเราเนี่ยปกติเนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ยนะคะเวลาทำข้าวใส่ห่อเนี่ยเขาก็มักจะใส่ยาฆ่าแมลงและอื่นๆของเราเนี่ยออร์แกนิกมากๆไม่มีอะไรแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นแนะนำให้คุณเปิดทีละห่อแล้วก็ซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดตู้เย็นมีที่ก็เขาเข้าตู้เย็นได้จะทำให้ลดมอดนิดนึงใช่จะลดมอดนะแล้วก็ทำให้เขาเก็บได้ยาวขึ้นค่ะตัวกุนเชียงของเราเนี่ยนะคะถ้ามีมันออกมานิดนึงในห่อเนี่ยตอนได้ไปไม่แปลกนะเป็นเรื่องปกติแล้วกุนเชียงของเราจะมีกลิ่นหอมพิเศษเป็นกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังอันนี้จะเป็นกลิ่นออกพะโล้นิดนึงรับรองว่าคนที่ไม่เคยทานก็จะทานได้แล้วก็อร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะอยากทานข้าวเจ้า5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหรือว่ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันมาได้เลยนะฮะที่026827644นะครับหรือว่า0922658968หรือว่าสามารถสั่งซื้อนะฮะได้ตามแอปพลิเคชันที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับThank you.
หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าเมนูวันนี้เป็นเมนูอาหารทันเล่นนะกุ้งโดนัทกับซอสผงกะหรี่นะครับระหว่างที่รอตัวกุ้งโดนัทของเราครับตอนนี้ก็มาทำซอสกันก่อนเลยถูกต้องกุ้งโดนัทนะครับบีบขึ้นรูปสวยงามแบบนี้นะครับน้ำมันร้อนได้ที่นะครับกุ้งโดนัทของเรานะฮะค่อยๆใส่ลงไปเอาละครับกุ้งโดนัทของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับขนมของเราวันนี้เค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งค่ะอยากจะบอกคุณว่าข้างบนมันเป็นหน้าคาราเมลแบบทอฟฟี่อร่อยมากอ่ะหอมเนยสุดๆอันนี้มีพูเรสตรอเบอรี่พูเรสับปะรดแล้วก็พูเรบลูเบอรี่เอาเข้าไมโครเวฟสักครู่เดียวค่ะรับรองว่าตัวเค้กของคุณจะฉ่ำเนยมากแล้วพูเรก็จะนุ่มยืดเลย